หนึ่งสองสามสี่โอเคโอเคเดี๋ยววันนี้เรียนสักสองบทวันพุธหน้าก็แบบเราไปเที่ยวกันที่ขอสอบที่ไปขอสอบไงโน้เมืองไทยอยู่ตรงวิทยุใช่ไหมลงชื่อแล้วเนี่ยเห็นเขาบอกว่าไม่ไปก็ได้ใช่ไหมถูกต้องทีนี้มีเพื่อนสงสัยถามว่าอ้าวเราดูเหมือนว่ากลุ่มเราเนี่ยทำงานมากกว่ากลุ่มอื่นน่าจะได้คะแนนมากกว่าใช่ไหมจริงแล้วว่าจริงใช่ไหมใช่หรอไอ้ทอมิเซอร์ที่ทำกันได้น้อยอ่ะเดี๋ยวถ้ามันจะต้องมีคะแนนเพิ่มผมจะเพิ่มเป็นอัตราส่วนตามที่คะแนนที่พวกเราทำกันไปนะครับเพราะยังไงมันต้องมีเพิ่มเยอะละเพราะพวกเราทำได้น้อยกว่าที่คิดไว้แต่ว่าไฟนอลเนี่ยเพิ่มไม่ได้นะตอนนี้ไฟนอลใครทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยมีเธอที่ยังเพิ่มได้แต่ว่าเป็นคะแนนเดียวครับเอาตั้งใจเรียนให้เพิ่มขึ้นอะไรบ้างอยู่วิทยุถนนวิทยุใครบ้านอยู่ตรงไหนบ้างจะได้วางแผนทำบ้านได้ไปเองได้ป่ะครับไปเองได้ไหมอ่ะไม่แน่ใจโอเคเดี๋ยววันนี้เราเรียนบทที่10นะครับเรื่องขั้นตอนแล้วก็เทคนิคในการพัฒนาซอฟต์แวร์บทนี้ก็ง่ายๆสบายๆฟังไปจริงๆก็จะคล้ายๆกับเรื่องซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งซึ่งเดี๋ยวพวกเราน่าจะได้เรียนกันไปแล้วยังการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยอย่างใช่ป่ะน่าจะได้เรียนปีหน้าเติมต้มน่าจะเรียนนะครับวันนั้นก็ดูอันนี้ไปของก็แล้วกันการพัฒนาซอฟต์แวร์เขาบอกว่าเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของจุดกำเนิดระบบงานนะระบบงานในที่นี้หมายถึงระบบงานสารสนเทศนะครับที่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยช่วยทำงานนะครับวงจรการพัฒนาการพัฒนาซอฟต์แวร์ก็ต้องมีขั้นตอนเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มั่วนะเพื่อจะได้รู้ว่าตอนนี้เราเสร็จงานไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าติดอยู่ตรงไหนแล้วจะต้องแก้ไขปัญหายังไงนะครับมีหลักความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานหมายความว่าพัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยต้องวัดผลได้นะครับเอาล่ะนี่ก็ง่ายๆจุดกำเนิดของระบบงานเป็นยังไงเขาบอกว่าจุดกำเนิดของระบบงานเนี่ยโดยปกติขึ้นอยู่กับผู้ใช้ระบบใครมีชีทก็ขีดตรงที่เขียนว่าผู้ใช้ระบบนะครับจุดกำเนิดระบบงานเกิดจากผู้ใช้ระบบคือทำงานแล้วมันมีข้อผิดพลาดเยอะมันไม่สะดวกมันช้างานบางอย่างต้องคำนวณต้องกดเครื่องคิดเลขเข้าไปหาข้อมูลมากมายทำช้าโอกาสผิดพลาดสูงหรือแม้กระทั่งบอกว่าเป็นงานที่ใช้เอกสารใช้กระดาษเยอะอยากจะเอาระบบสารสนเทศเนี่ยระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาช่วยลดภาระกระดาษอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะนั้นจุดกำเนิดของระบบงานเนี่ยอยู่ที่ผู้ใช้ระบบเนื่องจากผู้ใช้เนี่ยเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับกิจกรรมของธุรกิจมากที่สุดตรงนี้ถ้าเป็นภาษาจีนคือ business process แล้วแหละนะซึ่งในตัวนี้ที่เราเน้นย้ำกันตั้งแต่เรื่องของ ERP นะครับดังนั้นกิจกรรมทางธุรกิจเนี่ยได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องความต้องการที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็เกิดขึ้นโดยการที่เราสามารถที่จะเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยได้ทีนี้อีกแอคเตอร์หนึ่งคือนักวิเคราะห์ระบบนักวิเคราะห์ระบบเนี่ยเป็นคนที่พิจารณานะครับช่วยดูเรื่องของกิจกรรมในระบบแล้วปรับเปลี่ยนวิเคราะห์ว่าจะต้องทำยังไงให้มันดีจะเอาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาช่วยได้ตรงไหนและยังไงบ้างนะครับ
นักวิเคราะห์ระบบก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานนะครับก็มีกันมามากแล้วนะแล้วก็หนังสือเล่มแรกๆก็ชื่อว่า System Analysis and Design ซึ่งถ้าเราเรียนทางด้านคอมไซหรือว่าทางด้านวิศวะเนี่ยเราจะได้เรียนอันนี้เป็นหลายๆวิชาเลย Analysis and Design นะครับของเราก็จะมีอยู่ในวิชาเรื่องซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งน่าจะได้เรียนปีหน้านะครับเขาบอกว่าตามหลักการเนี่ยเขาให้หัวข้อของปัญหาเนี่ยออกมาเป็น6หัวข้อซึ่งเป็นตัวแทนว่า pieces นะครับ pieces มีรายละเอียดดังนี้ไอ้เจ้า6หัวข้อที่อยากที่จะเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเข้ามาช่วยมีอะไรบ้างข้อที่1performance หมายถึงความต้องการที่จะปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทีนี้ภาษาไทยมันมี2คำคือประสิทธิภาพกับประสิทธิผลใช่ป่ะการเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเข้ามาใช้ทำให้ประสิทธิภาพมากขึ้นได้แน่ๆหรือช่วยเรื่องของเวลาสั้นลงคำนวณให้เร็วขึ้นความถูกต้องมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของประสิทธิผลประสิทธิผลคืออะไรครับความสำเร็จถูกป่ะการเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาเนี่ยความสำเร็จอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยก็ได้เพราะว่ามันมีหลักปัจจัยทำได้มาที่เราเรียนกันมาบ้างแล้วก็คือพนักงานก็ไม่ยอมใช้ไม่เป็นไม่ได้อบรมกันไว้ก่อนอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จก็ตัดพอประสบได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้พูดถึงประสิทธิผลแต่ว่าพูดถึงแค่ประสิทธิภาพก็พอแล้วข้อที่สองinformationหมายถึงความต้องการที่จะให้มีการปรับปรุงแล้วก็ควบคุมทางด้านข้อมูลมี data มาเอา data เนี่ยมาประมวลผลได้ information พอได้ information แล้วอยากจะให้มันได้ดีกว่านี้อีกหรือว่าอยากจะประมวลผลแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลให้คนดูทั้งองค์กรถ้าไม่ใช้ระบบ IT ไม่ใช้ระบบสารสนเทศก็เป็นอย่างก็ต้องกระดาษเอาจดหมาย VL อะไรเงี้ยสับโดราอย่างนี้ก็ใช้อีเมลeconomic นะครับความต้องการที่จะปรับปรุงคุณภาพทางด้านต้นทุนแน่นอนเอาพวกนี้มาใช้มันเป็นเครื่องคำนวณมันต้องต้นทุนที่ถูกกว่าเพราะว่าคุณทำงานได้เร็วขึ้นนะครับกระดาษลดลงข้อที่4เรื่องของ control หมายถึงความต้องการที่จะปรับปรุงข้อมูลเพื่อที่ได้มีการควบคุมแล้วก็ระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ IT เข้ามาใช้แล้วถูกแฮ็กได้ง่ายกว่าแต่ก่อนก็แปลว่าไม่ประสบผลในข้อนี้นะเอาระบบมาใช้แล้วต้องควบคุมดูแลให้ดีนะครับถ้าเป็นของเดิมเป็นเมื่อก่อนใช้เอกสารใช่ไหมขับรถกลับบ้านไปเอาเอกสารติดรถไปด้วยไปถึงคนที่บ้านไปที่หลอกมีข้อมูลว่าไหลใช่ไหมถ้าใช้ระบบ IT เป็นไงต้องดูแลบนหน้าจอกลับบ้านไปก็ต้องเอาไปไม่ได้หรือถ้าเอาไปก็ต้องใส่ฝาเปิดมาให้เรียบร้อยไม่ให้ถูกแฮกได้ง่ายๆถูกขโมยข้อมูลกันได้ง่ายๆควบคุมดูแลได้ efficiency เป็นไงครับความต้องการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของทั้งคนแล้วก็เครื่องจักรเลยคนทำงานได้เร็วขึ้นเครื่องจักรทำงานได้ดีขึ้นถ้าซอฟต์แวร์ที่ไม่ดีเนี่ยเวลาที่ทำงานต้องผ่านไดรเวอร์รู้จักไดรเวอร์ใช่ปะไดรเวอร์เป็นลักษณะแบบตัวกลางเวลาที่เราลงโปรแกรมเราเอาฮาร์ดแวร์เข้ามาเสียบกับคอมพิวเตอร์เราจะต้องลงไดรเวอร์ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไดรเวอร์คุณภาพห่วยหรือว่าซอฟต์แวร์พัฒนาไม่ดีจำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์มากๆเนี่ยมันจะทำงานช้านะครับการที่เราบอกว่าเราจะปรับปรุงซอฟต์แวร์เราจะพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่ให้ประสิทธิภาพของเครื่องจักรดีขึ้นลดภาระของไดรเวอร์ลงก็โอเคข้อที่6เรื่องของเซอร์วิสนะครับเป็นการให้บริการต่างๆเช่นการให้บริการลูกค้าบริการต่อพนักงานในธุรกิจเองนะตรงนี้โดยเฉพาะข้อที่6เนี่ยเรื่องของเซอร์วิสเนี่ยบางอย่างเซอร์วิสบางอย่างถ้าขาดระบบสารสนเทศทำไม่ได้เลยยกตัวอย่างเช่นในเทรนด์ที่มีในปัจจุบันเนี่ยคือเรื่องของพวกโซเชียลเน็ตเวิร์คถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าไม่มีระบบคอมพิวเตอร์โซเชียลมีเดียจะทำได้ไหมฮะไม่มีทางเลยนะครับถึงจะคุยโทรศัพท์ยกหูหากันโทร3 สายมันก็ได้ประมาณแค่นั้น3 สาย 4 สาย 5 สาย
ไม่สามารถที่จะโพสต์ข้อความมาให้เพื่อนอีกเป็นร้อยหรือว่าทั้งมหาวิทยาลัยเข้ามาคอมเมนต์ใช่ป่ะทำไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้มันง่ายนะเดี๋ยวนี้มันง่ายใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กได้มันก็เซอร์วิสบางอย่างเนี่ยถ้าไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ทำไม่ได้เลยนะครับในแต่ละโครงการของระบบงานนั้นน่ะเขาบอกว่าจะมีลักษณะที่จะตอบสนองต่อความต้องการความต้องการในที่นี้คือความต้องการของผู้ใช้นะได้ระบุอยู่ในพิเศษอันใดอันหนึ่งหรือมากกว่านั้นความหมายก็คือไอ้6ข้อนี้นะครับเราจะต้องตอบโจทย์1อัน2อันหรือว่ามากกว่านั้นหรือทั้ง6ข้อเลยก็ได้นะครับดังนั้นพิเศษเนี่ยก็มีความสำคัญนะวางไว้เป็นหลักการเอาไว้ให้คิดเอาวงจรการพัฒนาระบบนะครับ System Development Life Cycle SDLC เวลาที่เราจะพัฒนาระบบงานเนี่ยเราสามารถที่จะพิจารณาหรือว่าทำดังนี้ซึ่งมีขั้นตอนทั้งหมด7ขั้นตอนความหมายตรงนี้หมายความว่าถ้าทำครบทั้ง7ขั้นตอนแล้วเนี่ยมันควรที่จะต้องได้ระบบงานที่ดีเป็นไปตามมาตรฐานนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละขั้นตอนมีอะไรบ้างขั้นที่1เข้าใจปัญหา problem in condition เข้าใจปัญหาเข้าใจเพื่อที่จะได้รู้นะเพื่อที่จะได้แก้ไขเคยไหมแบบว่าอยู่ๆเห็นชาวบ้านเขาใช้คอมพิวเตอร์เราก็บอกว่าฉันก็มีตังค์ฉันก็อยากใช้บ้าง อย่างนี้แปลว่าไม่ได้เข้าใจปัญหาเลยถูกไหมปัญหาเขาคือว่าเห็นเขาใช้เราก็จะใช้บ้างซึ่งอันนี้เราเรียนไปแล้วในบทก่อนหน้านั้นว่าลักษณะอย่างนี้เราไม่ควรที่จะเลือกซื้อหรือว่าเลือกใช้ซอฟต์แวร์ถูกไหมต้องเข้าใจปัญหาก่อนว่าองค์กรเราที่มันมีปัญหานะมีปัญหาเรื่องข้อมูลรั่วไหลนะมีปัญหาเรื่องพนักงานทำงานช้าหรือเกินนะสมมติว่าเป็นแบงก์เนี่ยจะคิดดอกเบี้ยให้ลูกค้าผมก็ไปนั่งที่เครื่องคิดเลขเปิดเอ็กเซลช้าหรือเกินสร้างระบบคอมพิวเตอร์ให้เขาดีไหมลูกค้ามาคุยเปิดโปรแกรมนี้คลิกทีเดียวออกเลยอะไรอย่างนี้ข้อที่สองศึกษาความเป็นไปได้ feasibility study เป็นไปได้ไหมที่เราจะทำโครงการนี้คุ้มทุนหรือเปล่าหรือทำแล้วขาดทุนเคยได้ยินไหมทำธุรกิจเลยหรือว่าจะทำอะไรสักอย่างถ้าทำแล้วมันขาดทุนไม่ต้องทำ ไม่ต้องทำถือว่าเสียแรงนะครับไม่ต้องทำอันที่สามวิเคราะห์นะครับ analyticวิเคราะห์เอาระบบเอาธุรกิจมาดูว่าจะให้คอมพิวเตอร์หรือว่าระบบสารสนเทศเนี่ยเข้าไปช่วยอะไรยังไงตรงไหนนะครับเขาที่สี่ออกแบบซึ่ง3กับ4นี่มันจะทำไปพร้อมกันจะเรียกว่า analysis and design นะครับวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบไปด้วยเลยนะออกแบบก็ในเชิงของคอมพิวเตอร์ละฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ละจะใช้โปรแกรมอะไรเขียนจะใช้ฮาร์ดแวร์ประเภทไหนต้องทำงานโดยการอาศัยเน็ตเวิร์กไหมอะไรอย่างเงี้ยฐานข้อมูลเป็นยังไงอะไรพวกนี้ข้อที่ห้าสร้างหรือว่าพัฒนาระบบข้อที่ห้านี่คือการพิมพ์ละโคดดิ้งละเขียนโปรแกรมนะเขียนโปรแกรมถ้าเป็นอย่างที่พวกเราเรียนก็คือเขียน PHP ก็ได้เขียน JavaScript ก็ได้นะครับข้อที่หกปรับเปลี่ยน conversionปรับเปลี่ยนในที่นี้หมายถึงว่าเอาไปใช้งานเวลาที่เราเอาไปใช้งานเป็นไงครับมันก็ต้องมีของเดิมมีของใหม่ถูกไหมแล้วระบบงานที่มันใหญ่โตเนี่ยที่ทำกับบริษัทที่ใหญ่ๆอย่างเช่นธนาคารนะอย่างเช่นการบินสายการบินอะไรเงี้ยลักษณะการที่เข้าระบบงานเข้าไปใช้อะไรสักอย่างนึงนะครับเขาจะมีการทดลองทำแบบคู่ขนานมันมีเทคนิคหลายเทคนิคในนั้นคือคู่ขนานความหมายก็คือคอมพิวเตอร์ก็ใช้สมุดจดก็ยังคงใช้อยู่ขนานก็ไป2เดือน3เดือนครึ่งปีแล้วแต่แล้วดูผลของการทำงานว่าใช้คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพดีขึ้นความถูกต้องมากใช้กระดาษเป็นยังไงแล้วมันทดแทนได้ไหมถ้ามันทดแทนได้เราเวิร์กขนานคุ้นชินแล้วก็เปลี่ยนนะครับเริ่มใช้กระดาษหรือว่าอย่างบางที่ที่มันคิดที่ข้อมากมากมากกว่านั้นนะเขาจะเปิดวันให้พนักงานเนี่ยทดลองใช้ระบบใหม่เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นการเทรดหุ้นอย่างเงี้ยซื้อขายหุ้น
เขาจะเรียกมาร์เก็ตติ้งมาวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์ก็แล้วแต่บอกว่าตอนนี้มีระบบการซื้อขายหุ้นระบบใหม่มานะสิ่งที่ต้องทำคือมาเทรดมาลองใช้ลองคีย์ออเดอร์ลองคิดว่าทำได้ไหมติดปัญหาตรงไหนไหมนะครับหมายความว่าทดลองวันนี้ไม่ได้ใช้พรุ่งนี้นะอีกปีหน้าจะได้ใช้หรือเปล่ายังไม่รู้ทดลองกันไปก่อนนะครับลักษณะอย่างนี้ตรงนี้อยู่ในขั้นของการปรับเปลี่ยนก็คือเริ่มเอาของเก่าออกแล้วก็ใช้ของใหม่ก็มีหลายวิธีข้อที่7ก็บำรุงรักษานะครับอย่างที่บอกอย่างที่เรียนไปในบทที่แล้วคอสของการซื้อซอฟต์แวร์ไม่ใช่แค่ซื้ออย่างเดียวว่าซื้อเราต้องมองถึงขนาดที่ใช้มีอัปเกรดเวอร์ชันยังไงนะครับถ้าข้อมูลเสียหายจะซ่อมให้เราได้ไหมแล้วมีค่าแมชชีนแมนหรือค่าบำรุงรักษาเนี่ยเท่าไหร่ยังไงอยู่ในเกณฑ์ที่เท่าไหร่18-25%อย่างเงี้ยครับต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยขั้นที่หนึ่งเข้าใจปัญหานะเราต้องรู้ละว่าปัญหาของงานของเราเนี่ยคืออะไรส่วนใหญ่ก็มักจะมีคำพวกนี้ประสิทธิภาพไม่พอลูกค้ามีความต้องการที่ต้องการให้บริษัทตอบสนองเร็วขึ้นอย่างเงี้ยถูกต้องมากขึ้นทันทีอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยนะครับปัจจุบันเนี่ยเจ้าของหรือว่าผู้บริหารเป็นไงครับเขาก็ตื่นตัวที่อยากที่จะเอาระบบสารสนเทศเนี่ยเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจงานอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งการผลิตนะยกตัวอย่างเช่นมีระบบอย่างนี้ว่าไปแต่ว่าปัญหาที่สำคัญของระบบสารสนเทศในปัจจุบันคือนี่เลยใครมีชีทก็ขีดเอาไว้นะระบบที่เขียนมานานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ติดตามเรื่องเงินไม่ได้ดูเรื่องข่าวสารอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยากที่จะได้เรื่องพวกนี้มากขึ้นอยากที่จะได้สถิติอยากที่จะได้ข้อมูลมากขึ้นเพราะนั้นเวลาที่จะทำเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องแก้ไขระบบเดิมนะเราต้องแก้ไขระบบเดิมซึ่งการแก้เนี่ยมันยากกว่าการเขียนใหม่ฟังไว้ให้ดีการแก้เนี่ยมันยากกว่าการเขียนใหม่เพราะอะไรถ้าเขียนใหม่นั่นหมายความว่าไม่มีแรงล่าแรงทุกอย่างแรงเรื่องสัมภาษณ์เรื่องคุยทำอะไรก็ได้ตามที่ใจต้องการแต่ถ้าเกิดแก้หมายความว่าไงครับคนเดิมก็มีพฤติกรรมที่คุณชินกับโปรแกรมเดิมแต่ว่าข้อที่หนึ่งเราต้องทำความเข้าใจพฤติกรรมเขาก่อนซึ่งมันอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเช่นไม่ยอมทำงานแล้วไม่เซฟข้อมูลหรืออะไรพวกนี้นะครับต้องไปเข้าใจแล้วไปเขียนโปรแกรมซัพพอร์ตหรือว่าแก้ไขถ้าสปอร์ตก็จบอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าแก้ไขนี่ก็ต้องมาเปลี่ยนพฤติกรรมการบริการข้อที่สองนอกจากพฤติกรรมของคนแล้วเนี่ยมันมี data มีข้อมูลที่อยู่ในระบบเก่าสมมติว่าเป็นธนาคารก็จะต้องมีข้อมูลของเลขที่บัญชีลูกค้าชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ที่อยู่ซึ่งข้อมูลพวกนี้เนี่ยหาใหม่ไม่ได้แบบไปขอลูกค้าใหม่ไม่ได้ไม่มีทางแต่ไม่ใช่น้อยมีเป็นล้านมีเป็นสิบล้านข้อมูลการที่เอาข้อมูลพวกนี้เปลี่ยนเข้าไปในระบบมันเป็นเงินแทนก็ต้องพิจารณาด้วยเพราะนั้นขั้นตอนที่หนึ่งเข้าใจปัญหาเนี่ยก็ให้เราตระหนักว่ามีปัญหาอะไรแล้วเราจะแก้ไขผลของขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเราจะข้ามไปขั้นตอนที่สองคือศึกษาความเป็นไปได้ว่าไอ้ปัญหาที่มีเนี่ยมันเป็นไปได้ที่จะแก้ด้วยระบบสารสนเทศหรือว่าจะช่วยบรรเทาให้มันลดลงนะครับได้ยังไงค่าใช้จ่ายเหมาะสมไหมขั้นที่2ครับศึกษาความเป็นไปได้ visibility study ก็ดูว่าเอาระบบเนี่ยเข้าไปใช้ได้ยังไงเป็นไปได้พอใจไหมเขาบอกว่านักวิเคราะห์ระบบเนี่ยจะต้องกำหนดให้ได้ว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนี่ยมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคแล้วก็บุคลากรปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เครื่องมือนะครับซึ่งรวมทั้งซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ด้วยเนี่ยเช
ช่นคอมพิวเตอร์ในบริษัทมีอยู่น้อยคอมพิวเตอร์มีเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ไม่เพียงพอซอฟต์แวร์มันโบราณพวกนี้ต้องซื้อใหม่ถ้าซื้อใหม่นี่เป็นไรเป็นคอสขึ้นมาทันทีถูกป่ะเป็นค่าใช้จ่ายขึ้นมาทันทีนะครับก็ต้องดูว่าแพงไหมถ้าไม่แพงก็รับได้แล้วมันคุ้มประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 20% 20% นี้ก็คิดง่ายที่สุดอ่ะขั้นเนี้ย feasibility เนี่ยย้อนกลับมาที่มันตัวเงินสมมติบอกว่า 20% นี้จะประหยัดเงินได้เดือนละ 200,000 ค่าพัฒนาระบบงาน1,000,000แปลว่าถ้าเกิดว่าใช้ได้จริงแล้วทำได้ตามแผนเนี่ย5เดือนคืนทุนอย่างนี้สมควรป่ะก็ควรเอานะควรใช้ควรเอานะครับแต่ถ้ามันเจ้าๆกันทุนกับเงินที่จะได้ดูเจ้าๆกันก็ต้องพิจารณาให้ดีใช่ไหมว่าทำดีไหมถ้าทำก็อาจจะเป็นการที่สวิตช์พนักงานก็แล้วกันคือพนักงานทำแล้วทำงานได้ง่ายขึ้นมีเวลาดูแลครอบครัวมากขึ้นหรืออะไรก็ว่าไปอันนี้ก็คิดได้เขาเรียกว่าเป็น value ที่มันซ่อนเอาไว้ไม่ได้เห็นเป็นตัวเงินนะครับแต่ถ้าทำแล้วเจ๊งลงทุนไปแล้วดูว่าโอ้ได้ไม่คุ้มทุนอ่ะได้มานิดหน่อยอย่างเงี้ยคงไม่ทำเราต้องมีอะไรสุดท้ายนักวิเคราะห์ระบบเนี่ยเขาจะได้ว่าความเป็นไปได้เรื่องค่าใช้จ่ายนะแพงเปล่ามีตังค์พอไหมคุ้มทุนไหมนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้ในการพัฒนาไม่ใช่ว่าระบบงานเนี่ยพัฒนา5ปีแล้วเป็นไงฮะไม่ทันการแล้วบริษัทเจ๊งไปก่อนละอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำนะเปลี่ยนธุรกิจเลยดีกว่านะครับที่สำคัญคือผลประโยชน์ที่จะได้รับนะครับตีเป็นเรื่องเงินเนี่ยจะง่ายนะเรื่องของเวลาเป็นสิ่งสำคัญเช่นการเปลี่ยนแปลงระบบเพื่อรองรับผู้ขายให้มากกว่าพันบริษัทไม่ควรใช้เวลาเกินปีถ้าเกินแล้วเป็นไงก็ลำบากแน่โอเคตัวอย่างคอสเบเนฟิตในการพัฒนาระบบเงินเขาบอกว่าปกติลักษณะอย่างเงี้ยเราจะคิดอยู่ที่ประมาณ 5-7 ปีนะครับ 5-7 ปีว่ามันจะคุ้มไหมคืนทุนไหมปีที่0ก็คือยังไม่ทันเริ่มใช้หรอกเสียตังค์แล้ว 200,000 ปีที่1ค่าใช้จ่ายเมื่อปฏิบัติงานเสียเพิ่มอีก 50,000 นะผลประโยชน์ที่ได้ของปีที่1ได้ 80,000ผลประโยชน์ตั้งต้น 80,000 นะครับปีที่2ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยู่แล้วเวลาทำงานเรามีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์รวมคิดก็คิดอย่างเงี้ยทุกปีไปจนถึงประมาณสัก5ปี7ปีก็แล้วกันค่าใช้จ่ายรวม 500,000 ผลประโยชน์ที่ได้ 650,000 อย่างนี้เห็นว่าผลประโยชน์ทางด้านตรงเงินเนี่ยมันเป็นไงกว่าครับสูงกว่าทั้ง 150,000 เราก็ต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเราลงเงินไป 200,000 ใน5ปีเราได้เงินคืนมา 150,000 คุ้มไหมเข้าใจป่ะซึ่งพวกเราเรียนแล้วคุ้มไม่คุ้มเราก็มีวิธีคิดหลายวิธีใช่ป่ะคิดแบบ NPV ก็ได้มั้งคิดแบบ Net Present Value ก็ได้หรือจะคิดแบบอะไรก็ได้ตามที่เรียนถ้าคุ้มก็แปลว่าน่าสนใจน่าที่จะทำก็ตัดสินใจทำนี่คือ visibility study เอาล่ะขั้นที่2ก็คือกำหนดปัญหาแล้วก็ศึกษาว่าเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงระบบหรือเปล่าคุ้มไหมนะครับผลลัพธ์รายงานความเป็นไปได้อาจจะเป็นหนังสือ1ฉบับเขียนออกมาว่าเอ้ยมันเป็นไปได้มันคุ้มยังไงให้ทำเลยหรือให้รอชะลอไว้ก่อนหรือจะยังไงก็รายงานออกมานะครับ บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็เป็นไงนักวิเคราะห์ระบบเก็บรวบรวมนักวิเคราะห์ระบบคาดคะเนนักวิเคราะห์ระบบแล้วก็คนที่ตัดสินใจคือเจ้าของหรือว่าผู้บริหารขั้นที่3การวิเคราะห์ analysisเขาบอกว่าเริ่มเข้าสู่การวิเคราะห์ระบบเนี่ยการวิเคราะห์ระบบเริ่มตั้งแต่การศึกษาระบบการทำงานของธุรกิจ
นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าพวกเราเป็นนักวิเคราะห์ระบบเนี่ยเราต้องรู้ว่าหน่วยงานหรือว่าธุรกิจนั้นเนี่ยเขาทำงานยังไงเขาซื้อของยังไงเขาไปผลิตยังไงแล้วเขาขายของยังไงนะครับของธุรกิจนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงมีระบบงานเก่าอยู่ไหมว่าทำงานยังไงขั้นตอนนี้เราเรียกว่า fact gathering หรือว่า fact finding ก็แล้วแต่ศึกษาหาข้อมูลนะครับก็มีหลายวิธีเช่นดูเอกสารที่มันมีอยู่การทำงานพวกนี้ต้องมีเอกสารอยู่ละนะซึ่งเอกสารพวกนี้เดี๋ยวพอมันอยู่ในรูปของระบบสารสนเทศแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นไงเป็นหน้าจอแทนนะครับตรวจสอบวิธีการทำงานในปัจจุบันไปนั่งดูไปยืนดูว่าเขาทำงานกันยังไงในปัจจุบันมีการส่งเอกสารมี Messenger ส่งยังไงนะฮะสัมภาษณ์ผู้ใช้คนที่ทำงานเนี่ยไปคุยกับเขาซะไปสัมภาษณ์หรือแม้กระทั่งผู้จัดการที่ดูแลในส่วนนั้นๆที่ระบบเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องก็ไปคุยสัมภาษณ์อยู่เอกสารที่ต้องหาก็คือคู่มือการปฏิบัติงานนะคู่มือการปฏิบัติงาน WI Work Instruction ทำงานยังไงนะครับแผนผังองค์กร Organization Chart ว่ามีใครเป็นผู้ปฏิบัติงานบ้าง Supervisor หรือว่าผู้ที่ดูแลมีใครบ้างผู้จัดการหัวหน้าแผนกคือใครเราจะได้รู้ว่าเวลาที่เราจะไปคุยเรื่องนี้เนี่ยต้องไปคุยกับใครสัมภาษณ์ใครแล้วก็รายงานต่างๆที่มันหมุนเวียนอยู่ในระบบเนี่ยนะครับการศึกษาวิธีการทำงานในปัจจุบันเนี่ยจะทำให้ตัวนักวิเคราะห์ระบบเนี่ยรู้ว่าจริงๆแล้วเขาทำงานกันยังไงเห็นว่าเขาทำงานกันยังไงมีข้อผิดพลาดยังไงเอกสารมันหล่นหายไหมนะครับหรือว่าปัญหาอยู่ตรงไหนบ้างต่อไปเวลาที่เอาระบบสารสนเทศมาใช้เนี่ยจะได้แก้ปัญหาพวกนี้ไปเลยทีนี้การสัมภาษณ์เขาบอกว่าเป็นศิลปะด้วยนะคุยเขาระบบจะต้องมีเพื่อที่ให้เข้ากับผู้คนได้ง่ายแล้วก็ดึงความต้องการเนี่ยจากผู้คนออกมาได้นะครับ ถ้าเราเดินไปถึงแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เนี่ยเพราะนั้นพวกคุณก็คงจะตกงานเร็วๆนี้ เป็นไงคงสัมภาษณ์ไม่ได้ใช่ป่ะ ต้องพูดใหม่ว่าเดี๋ยวระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้แล้วเนี่ยพวกคุณจะทำงานได้สบายขึ้นงานอะไรที่ต้องกดเครื่องคิดเลขเยอะๆก็เดี๋ยวคอมพิวเตอร์ช่วยคิดให้นะพี่จะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นไปตัดสินใจในเรื่องที่มันใหญ่โตกว่าพูดอย่างนี้ดีไหม มันมีเทคนิคการพูดใช่ไหมนะครับแต่แง่อยู่แล้วมันต้องมีคนตกงานแหละไอ้พวกคนที่ไม่ยอมปรับตัว จริงครับมันมีคนตกงานแน่นอนพวกเราดูไหมถ้าพูดถึงการเอาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้หรือว่าการปรับเปลี่ยนองค์กรเนี่ยมันจะมีคนที่จะปรับตัวไม่ได้นะก็ต้องเลิกทำไปให้เราเดาว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะเป็นประเภทไหนข้อที่หนึ่งพวกที่เป็นจบมาจากทางสายวิชาชีพปวช.ปวส.ข้อที่สองคนที่จบอย่างพวกเราเป็นปริญญาตรีนะแล้วหนึ่งแล้วตอบเดิมจ้ะนะเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักไว้ด้วยนะครับว่าถ้าถึงเวลาทำงานแล้วเนี่ยสายวิชาชีพเนี่ยโอเคเขาอาจจะได้ตังค์น้อยกว่าเราก็อาจจะต้องทำงานหนักกว่าเราแต่พอถึงเวลาแล้วสิ่งที่เขาทำมันเป็นสกิลนึกออกป่ะเป็นสกิลคือทักษะยิ่งทำยิ่งเก่งก็คือยิ่งมีคุณค่าในงานนั้นๆถูกไหมครับยิ่งมีคุณค่าในงานนั้นๆแต่ทักษะของพวกเราเนี่ยระดับปริญญาตรีเนี่ยสิ่งที่ทำมันไม่ใช่สกิลสิ่งที่ทำคือมันคือระดับการคิดการตัดสินใจถูกไหมแล้วก็การประมวลผลรวมถึงการหยิบเอาเครื่องมือต่างๆมาใช้นะฮะ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอเคเราอาจจะได้ตังค์เยอะกว่าเรามีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าแต่ถ้ามันมีการสอบเสร็จองค์กรเราก็มีโอกาสได้ตกงานมากกว่าเลยจริงไหมว่าดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องพัฒนาตัวเองต้องอยากหยุดที่จะพัฒนาถ้าเราทำงานเราสนใจในงานอะไรเป็นพิเศษเราก็ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมที่บริษัทน่าจะมีการอบรมมีการเรียนการสอนในงานอะไรบางอย่างที่เป็นพองเราก็ต้องเข้าไปแอดเทนเข้าไปเข้าไปลงทะเบียนเข้าไปสาขาของซึ่งอย่างเงี้ยมันจะเป็นสมบัติของเราแล้วจะเป็นการสร้างมูลค่าให้กับตัวเราถึงแม้ว่าเราไม่ได้ทำงานแบบที่ใช้ทักษะแบบพวกที่จบทางศาสตร์วิชาชีพแต่เราก็จะมีคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆในทุกขณะที่เราเอาล่ะสรุปขั้นตอนการวิเคราะห์สิ่งที่เราจะได้ก็คือได้รายงานข้อมูลเฉพาะของปัญหานะครับว่าจริงๆแล้วปัญหาเกิดตรงไหนนะครับเราก็จะแก้ไขยังไงเครื่องมือที่ใช้ก็จะเป็นพวกการรวบรวมข้อมูล data dictionary data flow diagram ซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เขียนนะจะได้เขียนในsoftware engineering แล้วก็จะได้เขียนอีกทีตอนที่ทำเรื่องของโปรเจกต์ถ้าเราจะพัฒนาระบบงานเองนะครับ process specification data model system model prototype อะไรพวกนี้แต่จริงๆคำศัพท์พวกนี้อาจจะแปลเปลี่ยนขึ้นอยู่กับระบบที่เราเลือกที่จะพัฒนาด้วยนะบางทีเราบอกว่าเฮ้ยผมจะพัฒนาเป็น object oriented อย่างเงี้ยก็คำศัพท์ก็จะเปลี่ยนไปเป็นโมเดลแบบ object oriented ก็ได้แต่ท้ายที่สุดก็คือทำหน้าที่เดียวกันนะเพื่อที่อะไรเพื่อที่ให้รู้ปัญหาในเชิงลึกนะเพื่อที่ให้รู้ปัญหาแล้วเดี๋ยวระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเข้าไปแก้ปัญหาในจุดนั้นๆแล้วก็สร้างโปรสร้างโปรเซสของงานให้มันไหลลื่นให้มันทำงานประสานงานไปด้วยกันได้นะครับเพราะว่าจุดเด่นของคอมพิวเตอร์คือหนึ่งมันไม่เหนื่อยในการทำงานทำได้เรื่อยๆทำได้ที่ยังมีกระแสไฟฟ้าไหลว่าเปิดเครื่องไหวทำได้ไม่เจ๊งเครื่องไม่ร้อนทำได้เรื่อยๆนะครับสองมันทำงานได้เร็วทำงานได้เร็วถ้าคิดเลขก็คิดได้เร็วปะสามนอกจากนี้แล้วมันยังสามารถที่จะ collaboration ได้เลยคือทำงานประสานกันเอาข้อมูลจากตรงนี้มาข้อมูลจากตรงนั้นมาออนไลน์มาผ่านต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผ่านครึ่งโลกเงี้ยแล้วมาวิเคราะห์ทำงานได้พยายามใช้จุดเด่นพวกเนี้ยให้เกิดประโยชน์นะครับสิ่งที่มันทำไม่ได้ก็คือตัดสินใจแทนมนุษย์ถ้าอีกหน่อยให้มันตัดสินใจได้กันเนี่ยก็ไม่ต้องเรียนวิชาเนี้ยปล่อยซอฟต์แวร์ทำแล้วเคยดูหนังเรื่องไอโรบอทไหมก็อาจจะเป็นอย่างนั้นใช่ป่ะหุ่นยนต์ก็จะขึ้นตาสีแดงแล้วก็ไล่ฆ่าคนเป็นไอโรบอทนะครับเพราะว่ามันตัดสินใจแล้วไงว่ามนุษย์เนี่ยเป็นตัวอะไรนะทำให้ระบบเสียสมดุลใช่ป่ะมันเลยต้องแบบปฏิวัติแล้วก็เอามนุษย์มาเป็นทาสซะแล้วเดี๋ยวจะดูแลมนุษย์ให้ทำดีนะครับตัดสินใจไม่ได้มนุษย์เป็นคนตัดสินใจแต่นอกนั้นเนี่ยทำได้แล้วบางอย่างทำได้ดีกว่าขั้นที่4ออกแบบในระยะแรกของการออกแบบเนี่ยนักวิเคราะห์ระบบจะนำการตัดสินใจของเจ้าของเนี่ยมาเป็นไงครับมาวิเคราะห์นะเช่นการซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อฮาร์ดแวร์ซื้อซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับเราเพราะว่าเขาเป็นคนจ่ายตังค์ใช่ป่ะเขาอยากจะได้ยี่ห้อไหนเป็นพิเศษหรืออยากจะได้สเปคยังไงก็เอามาใช้กันนะครับในการออกแบบโปรแกรมเนี่ยต้องคำนึงถึง security นะความปลอดภัยของระบบด้วยเพื่อป้องกันการความผิดพลาดต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเช่นรหัสสำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สำรองไฟล์ข้อมูลต่างๆไม่ใช่ว่าใครก็ได้เข้าไปเอาข้อมูลได้หมดเลยทีนี้จากเดิมที่ข้อมูลมันจะหายเพราะว่าเอาเอกสารกลับบ้านทีนี้ยิ่งหายหนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะใครก็ได้ล็อกอินเข้ามาก็ก๊อปปี้ข้อมูลได้หมดอย่างนี้ไม่ได้นะครับนักวิเคราะห์ระบบจะต้องกรอก
อาจจะต้องออกแบบฟอร์มสำหรับข้อมูลขาเข้าเรียกว่า input format นะแล้วก็รายงาน report format แล้วก็การแสดงผลบนหน้าจอพวกนี้เริ่มออกแบบแล้วถูกป่ะเริ่มสร้างให้มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วว่าข้อมูลขาเข้าเป็นยังไงเป็นเอกสารเป็นจากอีเมลจากอินเทอร์เน็ตข้อมูลที่ออกมาเป็นรูปแบบของกระดาษหรือว่ารายงานที่เราพิมพ์ให้ลูกค้าเป็นยังไงข้อมูลบนหน้าจอของพนักงานผู้ปฏิบัติงานหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับถัดมาระบบเนี่ยจะต้องออกแบบวิธีการใช้งานด้วยเช่นการป้อนข้อมูลจะต้องทำยังไงมี username password ยังไงไหมจำนวนผู้ใช้ในหน้าที่ต่างๆใครทำหน้าที่อะไรได้บ้างใครซื้อได้ใครขายได้ใครดูแลนะครับแต่ถ้านักวิเคราะห์ระบบเนี่ยตัดสินใจว่าจะซื้อซอฟต์แวร์ที่ดีกว่าการเขียนโปรแกรมขั้นตอนออกแบบก็ไม่ต้องทำก็เพราะว่าจะไปซื้อเขาไม่ต้องออกแบบเองนะครับเพราะว่าสามารถนำซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเนี่ยมาใช้ได้ว่าไปหน้าที่การออกแบบระบบใหม่เพื่อที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้แล้วก็คนจ่ายตังค์ใช่ตังค์แล้วก็ผลลัพธ์ข้อมูลการออกแบบเรียกว่า system design specification ครับเครื่องมือมีเยอะเลย data dictionary แผนภาพการไหลข้อมูลข้อมูลเฉพาะการประมวลผล data model system model ผังการทำงานพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้จะจริงๆแล้วทำไปพร้อมๆกับขั้นตอนของการวิเคราะห์เขาก็เลยเรียกว่า analysis and design ถ้าเราเรียนเนี่ยก็จะเป็นวิชาหนึ่งเลยว่าพิจารณาธุรกิจประเภทนี้ให้วิเคราะห์ยังไงแล้วจะต้องดีไซน์ยังไงถึงจะเอาระบบฐานข้อมูลเอาระบบเน็ตเวิร์กเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปใช้กับธุรกิจประเภทนั้นได้อันนี้เราเรียนไปคร่าวๆให้รู้ว่ามันมีขั้นตอนยังไงแล้วแต่ละขั้นทำอะไรบ้างนะครับบุคลากรนักวิเคราะห์ระบบตัดสินใจเลือกซื้อเปลี่ยนแผนภาพต่างๆออกแบบระบบความปลอดภัยนี้ค่อนข้างสำคัญถ้าทำแล้วมันไม่ปลอดภัยอย่าไปทำเลยใช่ป่ะทำแล้วสูญเสียนะออกแบบฟอร์มขาเข้ารายงานภาพบนหน้าจอหน้าตาจะเป็นยังไงกำหนดจำนวนคนในหน้าที่ต่างๆการทำงานต่างๆของระบบนะครับขั้นที่5การพัฒนาระบบเขาบอกว่าในขั้นตอนนี้เนี่ยโปรแกรมเมอร์ละเมื่อกี้ที่เราพูดถึงมาตลอดคือนักวิเคราะห์ระบบนักวิเคราะห์ระบบเนี่ยอาจจะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือไม่เป็นก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่นักวิเคราะห์ระบบต้องมีก็คือความสามารถในการเข้าใจธุรกิจเข้าใจธุรกิจว่าธุรกิจแบบนี้ต้องทำงานยังไงต้องมีข้อมูลตรงไหนที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษข้อมูลตรงไหนสำคัญข้อมูลตรงไหนไม่สำคัญหรือว่าแบบแท็กทีสในการจะทำงานแบบนี้ไม่เอาไปส่วนโปรแกรมเมอร์ก็คือคนที่เขียนโปรแกรมนั่นแหละเขียนตาม requirement เขียนตามความต้องการที่คิดมาแล้วนะเดี๋ยวเล่าเรื่องการพัฒนาระบบงานอันหนึ่งให้ฟังนะเขามีโปรแกรมประเภทเป็นโปรแกรมการตลาดนะครับแล้วก็ตลาดเนี้ยยังไม่มีใครทำเป็นเจ้าแรกๆในการทำเพราะนั้นนักมีข้อระบบเนี้ยก็จะยังไม่มีตัวอย่างสิ่งที่เขาต้องทำก็คือต้องคิดเป็นแท็กทีมขึ้นมาเองว่าจะทำการตลาดแบบนี้ใช้ Facebook ช่วยแล้วตัวโปรแกรมเราเนี้ยจะเข้าไปปรับในตัวแรกตรงนี้คิดไหมส่วนโปรแกรมเมอร์เนี่ยต้องมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมแต่ว่าการคิดทฤษฎีหรือว่าการคิดเคสทางธุรกิจขึ้นมาทำได้อาจจะช้าหรือทำได้อาจจะไม่ถูกใจเจ้าของเพราะนั้นสิ่งที่ทำคือนักวิเคราะห์ระบบคิดแล้วคุยกับโปรแกรมเมอร์แล้วโปรแกรมเมอร์เป็นไงครับเขียนโปรแกรมตามนั้นว่าไปปลักกับ Facebook ส่วนนี้โพสต์แล้วขึ้นบน Facebook ด้วยหรือว่ามีสัญลักษณ์อย่างนี้เป็นรูปตัวกับสมุดกระดิ่งได้อะไรประมาณนี้
โปรแกรมเมอร์เขียนออกมานักวิเคราะห์ก็ต้องตรวจสอบว่าถูกต้องตามที่ตัวเองคิดไหมแล้วก็ไปคุยกับผู้บริหารหรือว่าคนที่ลงทุนว่าอย่างเงี้ยเอาป่ะโปรแกรมหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ลักษณะนี้คือวิธีการประสานงานทำงานกันดังนั้นซิสเต็มอนาลิซิสเนี่ยนักวิเคราะห์เนี่ยอาจจะเป็นคนละคนกับโปรแกรมเมอร์ก็ได้เพราะว่าความสามารถเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมโปรแกรมเมอร์มีความสามารถในการต้องเขียนต้องพิมพ์ต้องเข้าใจในหลักการในเรื่องของแต่นักวิเคราะห์ระบบต้องเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีต้องเข้าใจในเรื่องของธุรกิจแล้วก็รวมถึงคิดเรื่องของเบสแทนทีในด้านนั้นด้วยคิดทฤษฎีขึ้นมาแต่ไม่ใช่เป็นคนลงมือทำนี่คือหน้าที่ที่แตกต่างกันการพัฒนาระบบเนี่ยใช้โปรแกรมเมอร์แล้วแล้วก็จะเขียนโปรแกรมรวมถึงทดสอบด้วยว่าทำงานถูกต้องไหมคำว่าถูกต้องนี่คือถูกต้องตามสิ่งที่นักวิเคราะห์ระบบคิดไว้ไหมนะครับอาจจะต้องมีการทดสอบข้อมูลต่างๆถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะได้โปรแกรมที่จะใช้งานละนะครับการเขียนโปรแกรมก็เหมือนที่เราเรียนกันไปอย่างนั้นแหละโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมตามข้อมูลที่ได้จากเอกสารการออกแบบดีไซน์สเปคซิฟิเคชันนะฮะปกติแล้วเนี่ยนักวิเคราะห์ระบบไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเขียนโปรแกรมนะครับแต่ถ้าโปรแกรมเมอร์คิดว่าการเขียนอย่างอื่นดีกว่าจะต้องปรึกษาการนักวิเคราะห์ระบบเสียก่อนความหมายก็คืองานหนึ่งอย่างเนี่ยอาจจะแก้ปัญหาได้ด้วยหลายวิธีเขาตั้งโจทย์มาให้ใช้วิธีที่หนึ่งเราเป็นโปรแกรมเมอร์เราบอกว่าเฮ้ยวิธีที่หนึ่งอ่ะแก้ได้นะแต่ใช้เวลาในการเขียนนานมันยากขอเปลี่ยนเป็นวิธีที่สองได้ไหมนะครับลักษณะอย่างเงี้ยปรึกษาหารือกันได้เอาล่ะขั้นตอนการพัฒนาเขียนโปรแกรมแล้วก็ทดสอบด้วยทดสอบโปรแกรมว่าทำงานได้ตามที่เขียนไหมผลลัพธ์ได้โปรแกรมออกมาเครื่องมือก็อีดิเตอร์ทั้งหลายแหละคอมไพเลอร์สตรัคเจอร์วอล์กทูว่าไปหน้าที่ตรงนี้ก็จะเป็นนักวิเคราะห์ระบบนะครับรวมกับโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมนะก็ร่วมกันทำงานต้องคุยกันสองคนนี้ต้องคุยกันขั้นที่6การปรับเปลี่ยนเขาบอกว่าขั้นตอนนี้บริษัทเนี่ยนำระบบใหม่เข้ามาใช้แทนของเก่าภายใต้การดูแลของนักวิเคราะห์ระบบนะครับแล้วโปรแกรมเมอร์อยู่เบื้องหลังเพื่อที่พร้อมที่จะแก้ไขอะไรที่มันผิดพลาดได้นะครับจนในที่สุดแล้วบริษัทเนี่ยสามารถใช้ระบบใหม่ได้ดีใช้แทนได้เขาบอกว่าวิธีที่ใช้ควรจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละเล็กทีละน้อยแบบว่าหักดิบไม่เอานะฮะค่อยๆเปลี่ยนนะครับแล้วก็ดีที่สุดคือใช้ควบคู่กันไปใช้คู่ขนานไปแล้วก็ดูว่าผลลัพธ์เป็นยังไงตรงมั้ยถูกต้องไหมเร็วกว่าไหมนะครับขั้นสุดท้ายการบำรุงรักษาก็ได้แก่การแก้ไขโปรแกรมหลังจากที่ใช้งานไปแล้วซึ่งลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าบั๊กของโปรแกรมนั่นเองนะฮะเปิดใช้งานแล้วทำงานแล้วเกิดข้อผิดพลาดเมื่อทำงานกับข้อมูลจริงแต่นั่นหมายความว่ากว่าที่จะมาถึงขั้นที่7เนี่ยไอตอนที่พัฒนาโปรแกรมจะต้องมีการทดสอบการใช้งานบ้างแล้วนะแต่จะไม่ได้ใช้ข้อมูลจริงหรือว่าข้อมูลที่ใช้อาจจะไม่เยอะมากเป็นข้อมูลน้อยๆมันเลยทำงานได้ปกติพอเป็นข้อมูลจริงปุ๊บข้อมูลที่เยอะปุ๊บทำงานผิดพลาดมีบั๊กอันนี้ต้องแก้ไขนะครับข้อที่2ทำไมต้องแก้ไขการดำเนินงานในองค์กรหรือว่าธุรกิจมันเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปแล้วโปรเซสของธุรกิจเปลี่ยนไปโปรแกรมก็ต้องเปลี่ยนให้สอดคล้องด้วยนะครับซึ่งไอ้ข้อที่2เนี้ยที่อาจารย์บอกว่าเป็นสาเหตุให้เราเนี่ยมีความจำเป็นในการที่จะต้องหาผู้พัฒนาโปรแกรมเนี่ยบริษัทที่พัฒนาโปรแกรมที่ยังไงพอครับดีพอใช่ป่ะไม่ทิ้งงานนะแล้วก็เชื่อถือได้แล้วก็พร้อมทั้งจ่ายเงินให้เขาด้วยเป็นค่าบำรุงรักษาเพราะว่าเผื่อว่าเราจะเปลี่ยนวิธีการทำงานเขาจะได้ช่วยเหลือดูแลเราได้นะครับ
วันนั้นสรุปได้อีกทีนึงเข้าใจปัญหาทำอะไรศึกษาความเป็นไปได้มีตัวระบบออกแบบแล้วก็พัฒนานำมาใช้บำรุงรักษาโอเค10.3 นะหลักความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานหลักที่1สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงระบบเนี่ยเป็นของผู้ใช้นะครับนักวิเคราะห์ระบบแล้วก็โปรแกรมเมอร์ต้องคิดเสมอว่าระบบงานเนี่ยเป็นของผู้ใช้ระบบเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำงานอะไรเนี่ยเราต้องทำให้เขาใช้ไม่ใช่ทำให้เราง่ายนี่หรอป่ะเดี๋ยวขอพูดตรงนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งจริงๆเราไม่ว่าในธุรกิจไหนเวลาที่เราทำงานเราต้องคำนึงถึงลูกค้านะครับcustomer ออกไปเช่นลูกค้าเป็นหลักในการพัฒนาระบบงานเหมือนกันลูกค้าคือผู้ใช้ต้องคำนึงถึงผู้ใช้จริงๆแล้วลูกค้าก็มีเยอะเจ้าของจ่ายตังค์นะผู้ใช้คือคนใช้แต่ว่าเราต้องคิดจริงๆคือว่าผู้ใช้เขาใช้งานได้สะดวกไหมเขาทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไหมขอรับเรื่องเมื่อเช้านะครับพอดีพ่ออาจารย์เขาถูกเขาบอกว่าเขาไปที่ธนาคารเขาจะไปจ่ายตังค่าอะไรนะค่าธรรมเนียมการเช่ามิเตอร์ค่าไฟอะไรประมาณนี้500เอาเงินไปจ่ายที่ธนาคารบอกว่าไม่รับเงินเพราะว่าเจ้าของมิเตอร์เนี่ยคือผมไม่ใช่พ่อจ่ายแทนไม่ได้เขาให้ผมไปจ่าย2,700ชื่อเป็นไงฮะคิดถึงลูกค้าไหมเขามาถึงแล้วนะเขาสั่งให้คุณนะคุณไม่รับเงินไม่อำนวยความสะดวกเลยผมก็เลยเขาก็เลยโทรมาแล้วก็คุยบอกให้คุณทำธุรกิจอย่างนี้ได้ยังไงคุณทำงานคุณต้องไปแน่คิดถึงลูกค้านี่พ่อผมก็สูงอายุแล้วเขาอุตส่าห์เดินทางไปถึงแบงก์คุณเพื่อที่ทำเงินไปให้คุณเขาไม่ได้ไปถอนเงินถือว่าแค่นี้ทำไมคุณให้เขาจ่ายไม่ได้เหรออาจารย์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอาเอกสารมาที่บ้านเดี๋ยวผมเซ็นให้แล้วผมว่างแวะเอาเอกสารไปส่งล่ายาวสอนวิธีการเห็นไหมครับมาไปอีกหน่อยถ้าเราไปทำงานเนี่ยเจอลักษณะอย่างเงี้ยอะไรก็ลักษณะเราที่ถึงลูกค้าก่อนเลยเขาต้องได้รับบริการที่ดีพอสมควรโอเคอาจจะไม่ต้องดีมากเพราะข้อจำกัดมันเยอะเรามีเรื่องของเวลาเรื่องค่าใช้จ่ายเอาให้ดีพอสมควรครับแล้วบางครั้งถ้าแบบเขาพยายามแล้วแต่ว่ามันผิดกฎระเบียบหรือว่าผิดเงื่อนไขอะไรเงี้ยดูซิว่าจะให้ความสะดวกเขาได้ยังไงบ้างเขาพยายามแล้วนะเขาเดินทางมาถึงธนาคารแล้วนะเอกชนด้วยไม่ใช่รัฐบาลถ้าเป็นรัฐบาลก็รัฐบาลเขาต้องไปอันนี้เอกชนแล้วคุณไม่เป็นนะจบเพราะนั้นคำนึงถึงผู้ใช้นะระบบเนี่ยต้องคิดด้วยว่าผู้ใช้เขาจะใช้งานได้ดีไหมนะครับหลักการที่สองทำการจัดตั้งแล้วก็แบ่งกลุ่มของระบบหรือว่าโครงการออกเป็นหน่วยงานกลุ่มย่อยๆนะคือหมายความว่าเวลาที่คุณจะทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันเป็นงานที่ใหญ่มากเนี่ยคุณต้องมีหน่วยงานมีกรรมการมีคณะช่วยกันเวลาที่มันเสียหายได้ช่วยกันปิดช่องนะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายว่าคุณจะทำงานคนเดียวนะถ้าคุณไม่ตั้งลักษณะอย่างนี้ขึ้นมามีขั้นตอนการวิเคราะห์การดีไซน์การเอาเข้าไปใช้พวกนี้มีกลุ่มมีกรรมการขึ้นมาขั้นที่สามอันนี้เป็นเทคนิคละการพัฒนางานเนี่ยไม่ใช่อนุกรมไม่ใช่ซีเควนเชียลแต่สามารถทำแบบว่าขนาดได้ความหมายก็คืองานบางงานเนี่ยทำคู่กันได้นะทำไปพร้อมๆกันอ่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไอ้เสร็จขั้นตอนเนี้ยทำพร้อมกันได้แล้วบางขั้นตอนทำแล้วมันไม่ประสบผลต้องย้อนกลับมาทำขั้นตอนก่อนหน้านี้ย้อนไปย้อนมาวนไปวนมาได้นะครับอ้าวแล้วจะมีเสร็จขั้นตอนไปทำไมจะได้คุณจะได้รู้ว่าเฟสคุณเนี่ยอยู่ถึงตรงไหนทำงานไปถึงตรงไหนแล้วโอเคหลักการข้อที่4ซึ่งอันนี้เราจะต้องไปสื่อสารให้กับเจ้าของเขาเข้าใจด้วยระบบข้อมูลถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเหมือนกับเราซื้อเครื่องจักรมาตัวนึง
ซึ่งอันนี้ผมเคยอธิบายให้กับพวกเราฟังตั้งแต่ต้นๆแล้วว่าคนแก่ผู้ที่มีอายุวัยกลางคนขึ้นไปนะครับ45เนี่ยเขาไม่ค่อยเข้าใจว่าระบบซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นเหมือนเครื่องจักรเป็นการลงทุนนะเราต้องอธิบายเขาเข้าใจว่าเฮ้ยเสียตังค์300,000แต่ว่าภายใน5ปีได้คืนทุนนะแล้วได้กำไรด้วยนะอย่างนี้ถามว่าไปเอาล่ะข้อที่5เขาบอกว่าอยากกลัวที่จะต้องยกเลิกคือบางครั้งเนี่ยเราศึกษาความเป็นไปได้แล้วเนี่ย feasibility study แล้วเราพบว่าเฮ้ยทำไปก็ไม่คุ้มอ่ะถ้าทำไปไม่คุ้มเป็นไงครับก็อย่าทำโอเคป่ะแม้ว่าอุตส่าห์เสียเวลาไปศึกษาแล้วไปสอบถามไปสัมภาษณ์แล้วนะทำแล้วไม่คุ้มอย่าทำให้เลือกสิ่งที่ดีกว่าหรือว่าทำที่มันเล็กน้อยกว่าแล้วมันคุ้มค่ากว่านะครับยกเลิกได้พูดง่ายๆแล้วก็ข้อสุดท้ายในทุกขั้นตอนของการพัฒนาจะต้องมีการจัดทำเอกสารอ้างอิงเสมอเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่มันเกิดข้อผิดพลาดหรือว่าการเปลี่ยนทีมงานหรือการที่เราจะพิจารณาย้อนกลับเนี่ยเราจะได้มีหลักฐานเราจะได้รู้ว่าเราทำเสร็จถึงไหนหรือทำไม่เสร็จหรือไอ้ที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยมาร์กเอาไว้ว่ามีปัญหาเรื่องอะไรนะครับเวลาที่มันเกิดบั๊กหรือว่าเกิดปัญหาจริงจะได้ย้อนกลับไปดูหัวข้อแดงๆพวกนี้ก่อนว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องอะไรตรงไหนโอเคป่ะรวมถึงการเขียนโปรแกรมด้วยนะฮะถ้าในห้องนี้ใครอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยเราต้องเขียนโปรแกรมแล้วก็ใส่คอมเมนต์ใส่ข้อความอธิบายข้างในโค้ดมากๆหน่อยเพื่ออะไรข้อที่หนึ่งให้ตัวเองอ่านแล้วรู้เรื่องเพราะว่าเชื่อเหอะว่าถ้าเกิดคุณเขียนโปรแกรมเยอะๆหรือว่าคุณคิดเยอะๆเนี่ยแค่สัปดาห์เดียวคุณจะลืมแล้วว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณทำอะไรไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณทำอะไรไปข้อที่สองโปรแกรมนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะใช้อยู่คนเดียวในอนาคตอาจจะต้องมีคนเอาของคุณไปทำงานต่ออาจจะเป็นทีมเดียวกันซึ่งมีโอกาสได้พูดคุยหรืออาจจะไม่ใช่ทีมเดียวกันเพราะนั้นถ้าเขียนไว้ไม่ดีมันก็ทำงานต่อกันลำบากเข้าใจป่ะคุณอาจจะบอกเอ้ยข้อมูลผมจะปกปิดอะความรู้ผมไม่บอกแต่คิดเอาไว้เถอะว่าไม่มีทางที่คุณจะเขียนได้จากศูนย์คุณก็ต้องไปเอาของคนอื่นเข้ามาอยู่ดีแล้วระวังกรรมจะตามกันเอาคุณไม่ให้ความสะดวกเขาก็ไม่ให้ความสะดวกคุณจริงครับป่ะนะเพราะนั้นอะไรที่ทำได้ทำมันเกิดประโยชน์ทำเถอะนะครับเราไม่ใช่คนยุคแบบว่าเบบี้บูมที่จะต้องมาเที่ยวกันมากมายขนาดนั้นนะเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจมันเป็นต้องเป็นบลูแล้วอ่ะรู้จักเรสกับบูมไหมไม่ใช่กระทิงแน่เรสโอเชียนก็คือฟาดฟันแข่งขันนะตายเอาไปข้าบูโอเชียนก็เป็นทะเลสูงนะเป็นไงธุรกิจที่มันง่ายกว่าดีกว่าไม่ต้องมาฟาดฟันกันมากนะแต่ว่าต้องใช้จินตนาการมากใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็